ต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวหาทางเข้าเมืองนะซึ่งเท่าที่ดูมาคือถ้าขึ้นแถวนี้น่าจะแพงเดี๋ยวไปดูวิธีเรียกว่าไปตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่พนมเปญนะฮะอยู่ที่Central Market นะครับหรือว่าตลาดกลางนั่นเองของที่พนมเปญซึ่งเป็นทริปที่ผมแบบมาคิดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับก็เจอแต่เรื่องไม่คาดคิดนะเสียงดังมากคือเมื่อกี้ตอนลงสนามบินมาใช่ไหมผมกะว่าผมจะเรียกแก๊ปแต่ว่าพอดีเดินออกมาด้านหน้าสนามบินแล้วก็เจอคุณลุงแกทักจริงก็ทักหลายคนนะแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็ไปคุยลุงแกก็บอกว่าเนี่ยเข้าเมืองไหมเราบอกว่ามาตลาดกลางเซ็นทรัลมาร์เก็ตแกบอกว่า10เหรียญผมบอกไม่ใช่มันแพงไปเพราะว่าที่รู้มาไม่ใช่นะก็คิดว่าแกเป็นตุ๊กๆนะครับก็ต่อราคาแกเท่าที่รู้มาอยู่ประมาณ 4-5 เหรียญนะถ้าเกิดว่าเรียกตุ๊กๆจากข้างหน้าสนามบินที่อยู่ด้านนอกเลยนะก็บอกแกไปว่า4เหรียญแกก็โอเคเฮ้ยทำไมง่ายจังแล้วแกก็เดินนำมาแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะนั่งตุ๊กๆได้นั่งมอเตอร์ไซค์แต่ก็ระยะทางก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะตอนนี้หิวมากเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคจะข้ามถนนนะฮะตามเลยวิปาตอนนี้เราโหโซนอาหารทะเลเลยนะของทะเลเขาเยอะมากหอยนางรมเขาก็ใหญ่อะเนี่ยเป็นเหมือนตำสั่งตักราดข้าวกินได้เลยไม่รู้ว่าข้างในก็มีอีกหลายร้านนี่ผมเลือกกินร้านนี้นะฮะจะไปงานไอ้เมื่อสันนะเบนไทยแลนด์ Can you speak Thai What you call What is name Noodle with the salt Noodle with the salt เขามีหมูด้วยนะฮะเป็นหมูตัวที่เหมือนน้ำกะทิอ่ะมันเหมือนไม่ค่อยมีรสชาติเลยว่าเส้นจับไอ้ยังไอ้เมื่อสันดีอันสมพงษ์อยู่ดีเหมือนเส้นเขามีรสชาติอยู่แล้วอ่ะมันจะมันเค็มมันกรอบเปรี้ยกรอบเปรี้ยก็ไส้เหมือนมีเปลือกนะครับเป็นกรอบเปรี้ยเปลือกเส้นเขาหนึบนะไม่ได้นุ่มเหมือนที่กินก็จะมีความหวานนิดหนึ่งครับก็กินได้ครับรสชาติลองยังพวงยังสงยังยัวไม่เมื่อซ้ำนะบอลพวงหอยทอยบอลนี่มีความหวานอ่อนๆครับกลับไปจะเตะอัดบอลเมื่อซ้ำนะบอลอ่ะโอเคนะฮะกินหมดละตอนท้ายเนี่ยผมนึกออกแล้วว่ามันคล้ายๆอะไรมันจะหวานๆคล้ายกับน้ำอาจารย์เลยอ่ะมีแตงกวามันหวานๆเป็นน้ำแล้วก็มีถั่วเงี้ยคล้ายมากเลยก็เหมือนเรากินเส้นอยู่ในอาจารย์อะไรเงี้ยนะฮะกินเสร็จแล้วนะเมื่อกี้โดนไป2เหรียญนะฮะคือดอลลาร์แพงไหมก็แพงเหมือนนะเดี๋ยวผมไปหากาแฟกินก่อนดีกว่าเดินหาร้านก่อนนี่ก็เจอร้านกาแฟแล้ว
เอาไอซ์คาปูชิโน่ไอซ์คาปูชิโน่ no sweet no sweet no no sugar ใช่ใช่ได้ขอนั่งพักสักพักก็กินกาแฟเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก่อนดีกว่าตอนนี้ตามแผนคือผมอะนัดแท็กซี่ไว้นะครับเรื่องแท็กซี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผิดแผนมากๆเลยสำหรับผมนะฮะแต่ผมนัดแท็กซี่ไว้บ่ายโมงนะฮะที่ร้านนึงเป็นคาเฟ่ของที่พนมเปญที่นี่นะฮะจริงๆที่พนมเปญเนี่ยมีร้านคาเฟ่เยอะมากแผนตอนแรกผมมาตั้งใจว่าจะมารีวิวร้านคาเฟ่สัก2ร้านนะฮะแต่ว่าก็ด้วยความผิดแผนถามว่าผิดแผนยังไงนะครับผิดแผนด้วยการจองนะฮะคือทุกการจองเลยแต่เอาคร่าวๆก่อนจองตั๋วเรือไปแล้วแล้วผมก็คิดว่าทำก่อนคือผมอะแผนของผมตอนแรกคือวันนี้ผมจะนอนพนมเปญนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าอะผมก็จะจองรถนั่งรถแต่เช้าเลยไปเพื่อผ่านด่านกัมพูชาเข้าเวียดนามแล้วตรงด่านอะมันจะชื่อว่าเมืองฮาเจียนนะครับซึ่งมันจะใกล้กับท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปเกาะฟูกวกแต่ทีนี้เนี่ยพอจองเสร็จหมดแล้วปรากฏว่าเอเย่นที่เราจองตั๋วเรือไปเขาบอกว่ารอบนั้นเต็มเหลือคือตอนที่ผมจองไปมันเป็นรอบที่บ่ายโมง45นะฮะคิดว่ายังไงก็ทันแต่ตอนนี้เนี่ยพอเขาบอกว่ามันเต็มแล้วเหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นคือรอบ7โมง10นาทีแผนผมพังหมดเลยนะครับผมต้องยกเลิกรถที่จะไปวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เงินคืนนะฮะผมต้องยกเลิกที่พักที่นี่แต่อันนี้ที่พักยังโชคดีว่ายังสามารถยังอยู่ในช่วงที่ยกเลิกได้โดยได้เงินคืนนะครับทีนี้ผมก็พยายามหารถเที่ยวที่จะพาเราจากที่เนี่ยไปด่านนะครับก็แผนผมมันเปลี่ยนผมก็ต้องไปนอนที่เมืองฮาเตียนที่เวียดนามวันนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามหารถแต่ว่าหายังไงก็ไม่มีนะครับเพราะรถเที่ยวมันจะเต็มหมดเลยก็ไม่ได้สะดวกเหมือนบ้านเราหรือว่าหลายๆที่นะครับคือรถเขามีจำกัดต้องจองล่วงหน้ายกเว้นว่าคุณจะไปในช่วงวันธรรมดาอาจจะพอมีนะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยมันยังค่อนข้างจะยากอยู่แล้วเรือเนี่ยผมก็พยายามหาว่ามันมีรอบอื่นอีกไหมนอกจากไอ้7โมง10ที่ผมจะไปเนี่ยหรือมันมีท่าอื่นไหมบริษัทอื่นอีกไหมซึ่งเท่าที่หาดูหาไม่เจอหาไม่มีเลยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงว่าไปท่าเรือแล้วไปสุ่มไปจองที่นู่นว่าเกิดมันไม่มีผมก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเลยนะฮะผมก็เลยต้องตัดสินใจใช้เงินแก้ปัญหาจองแท็กซี่นะครับจากที่พนมเปญเนี่ยไปที่ด่านฮาเตียนแล้วเดี๋ยวผมข้ามด่านไปแล้วก็ค่อยเข้าที่พักที่เมืองฮาเตียนแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับผมตื่นแต่เช้าแล้วจะไปขึ้นเรือใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วครับไม่ค่อยอยากทำเลยแล้วแพงด้วยนะฮะจากรถปกติที่เราถ้านั่งไปเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทนะได้ประมาณ 3-400 บาท300กว่าบาทเลยแถวๆนี้กลายเป็น 2,000 กว่าบาทค่าแท็กซี่นะครับก็นั่นแหละฮะความผิดแผนยังไม่นับว่าตั้งแต่แรกทำไมถึงแทนทริปมาลงที่พนมเปญนะเพราะว่าตอนแรกอะอยากไปฟูกวกอยู่แล้วแล้วไปเซิร์ชดูข้อมูลปรากฏว่าช่วงเนี้ยไปเขียวละข้ามก่อนทำไมถึงตัดสินใจมาลงพนมเปญแล้วก็ไปฟูกวกนะครับเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะไปฟูกวกแต่ว่าตั๋วเครื่องบินนะครับที่จะไปฟูกวกจากกรุงเทพไปฟูกวกเลยเนี่ยตอนนี้มันไม่มีนะมันเคยมีของบางกอกแอร์เวย์แต่ตอนนี้มันไม่เปิดผมก็ลองเซิร์ชต่อดูก็ไปเจอว่ามันมีของเวียดนามแอร์ไลน์บินไปลงที่โฮจิมินห์แล้วค่อยต่อเครื่องที่โฮจิมินห์ไปฟูกวก
ซึ่งรวมค่าตั๋วไปกับก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทซึ่งผมว่ามันแพงนะฮะผมก็เลยมานั่งดูรูทว่าถ้าผมมาลงพนมเปญแล้วก็พักที่นี่ก่อนคืนนึงแล้วก็เนี่ยนั่งรถลงไปถ้ายังไงมันก็ถูกกว่าและได้เที่ยวพนมเปญด้วยก็เลยตัดสินใจมารูทนี้นะฮะโอเคตอนนี้เรามาถึงริมแม่น้ำแล้วนะครับตรงนี้โล่งแล้วนะฮะถอดหน้ากากได้ครับคนกัมพูชาส่วนใหญ่ถ้าตีว่า100คนนะฮะที่ผมเห็นคร่าวๆใส่หน้ากากก็จะมีอยู่ประมาณสัก10กว่าคน20คนประมาณนี้ไม่ถึงนะฮะก็เหมือนเขาใช้ชีวิตกันกลับมาเป็นปกติแล้วมากกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่ผมจะรอร้านเปิดนะผมก็ร้านมันเปิด 11:00 นจะไป 11:00 นตรงเป๊ะมันจะดูเป็นขี้เมาเกินไปมั้ยแต่จริงๆเราก็เป็นอย่างนั้นนะหัวเขาไม่เปิดแค่ในเนื้อปีนหรอกหน้าร้านเดี๋ยวตอนนี้มันประมาณ 10:20 นาทีมันยังอีก40นาทีกว่าร้านจะเปิดจากตรงเนี้ยเดินไปร้านมันประมาณ1กิโลซึ่ง1กิโลเนี่ยเดินไปมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็จะเดินเล่นแถวนี้ก่อนเมืองพนมเปญผมดูแล้วมันก็ดูเจริญดีนะฮะอาจจะไม่มีตึกสูงเหมือนบ้านเราแต่ว่าอาคารหรือว่าพื้นที่ต่างๆผมว่าเขาจะสรรได้ดีมากเลยอย่างตรงเนี้ยนะครับทางเดินสวนสาธารณะก็กว้างขวางนะครับตรงนี้นกราบเพียบเลยเขาน่าจะให้อาหารนกกันแถวนี้ดูดิบางทีผมก็สงสัยนะใครช่างให้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับความจริงเนี่ยตั้งแต่ทำฟาร์มมาเนี่ยรู้เลยว่านกพิราบเนี่ยแม่งตัวโหดมากเนี่ยจะบอกให้โคตรดื้อโคตรสกปรกนะครับแย่ทุกอย่างที่นี่ก็มีของขายนะพ่อค้าแม่ค้าก็มาเดินเล่ขายของคนก็ซื้อมานั่งกินกันแถวนี้นะซื้อกินบ้างให้อาหารนกบ้างนกก็มาดูตรงนี้ก็ชาวบ้านเข้ามาตกปลากันนะนี่เห็นเบ็ดไหมเออพอได้ปลาก็จะไปอยู่ในนั้นตอนนี้ผมเดินมาใกล้จะถึงร้านคาเฟ่แล้วนะหวังว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะว่าร้านจะเปิดนะไปดูกันนี่ไงมีถังหมักด้วยใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ในร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสั่งออเดอร์กันก็มีอะไรบ้างโอเคครับตอนนี้ผมตัดสินใจสั่งตัวเทสเตอร์ไป5ตัวนะครับก็5ตัวเนี้ยก็จะเป็นเทสเตอร์ทั้ง5ตัวเลยเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นไซส์เล็กเดี๋ยวตอนนี้เบียร์ผมมาแล้วนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะฮะ Go Angel Amber Witch Hop IPA Red Fury แล้วก็ Special นะฮะตัวนี้สีออกเหมือนผมคุ้นๆว่าเขาพูดถึงสตรอเบอรี่อาจจะมีการใส่อะไรเข้าไปในนี้นะแล้วก็เราก็จะได้ถั่วมาแก้มันอันนึงฮะเมื่อกี้ไปถามมานะครับเขาบอกที่นี่สูตรเบียร์มันเป็นสไตล์ของคนเยอรมันทำนะฮะแต่ว่าผลิตขายแค่เฉพาะในกัมพูชาเท่านั้นนะฮะก็เขาก็ผลิตที่นี่เป็นโลคอลเบียร์ก็ได้นะครับมือนี้หมดไป 17.29 เหรียญนะครับโอเครถมาแล้วอ๋อคันนี้นะโอเคเดี๋ยวของไว้ก่อนทีนี้ตอนนี้เป็นเวลาเดินทางแล้วนะฮะน่าจะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งไปถึงด่านเดี๋ยวลุ้นว่าจะไปทันหรือเปล่านะรถแวะพักนะครับคนขับเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายนะครับใกล้ถึงแล้วนะอีกสักประมาณน่าจะ20นาทีลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าด่านมันปิด5โมงหรือ6โมงนะที่เคยรู้มา6โมงแต่ว่าที่พักเขาบอกว่าให้ข้ามมาก่อน5โมงนะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะทันหรือเปล่าอาจจะทันแบบว่าสัก10นาที15นาทีเนี่ยคราวนี้อยู่ที่สปีดแล้วเราจะผ่านด่านทันหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนี่เริ่มหวั่นไหวนะโดนคนขับเกลี้ยกล่อมให้ขากลับเรียกรถเขาด้วยเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะยังไงดี
ที่เขาลดราคาให้ด้วยนะก็เลยจะเทียบกับถ้าเกิดว่าเราต้องเดินทางอ้อไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะกลับพนมเปญก็ช่างใจอยู่นะครับเดี๋ยวขอทดลองราคาอีกนิดนึงว่าจะยังไงดีจิตใจจะหวั่นไหวมีเนี่ยเราเสียตังค์อีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึง 5:00 พอดีเดี๋ยวเราจะผ่านด่านไปจะเป็นยังไงมาลุ้นกันนี่ก็จะมีพี่ๆเข้ามาลุมล้อมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวขอไปก่อนนี่ผมก็มากันใหญ่เลยจีรอดผลจากกลุ่มพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาได้โอ้ยมีตามมาด้วยมีความงงมากตอนนี้เราต้องเดินไปทางไหนเนี่ยโอเคเข้าทางนี้นะโอ้ต้องผ่านตรงนี้นะครับโอเคนะพอออกจากตึกมานี่เราก็เดินเข้าไปตรงนี้เลยครับมีความชุลมุนนิดนึงชีวิตนี่เราออกจากกัมพูชาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเวียดนามฝั่งนู้นวันนี้วันเดียวผมไป2ประเทศแล้วนะเรื่อยใช่ไหมผ่านประตูเมื่อกี้ก็มาตรงนี้นะพร้อมนี้แหละเดี๋ยวเราก็น่าจะผ่านเข้าเวียดนามอย่าง 100% แล้วครับข้ามาด่านมาเสร็จเจอมอเตอร์ไซค์ตกไป$5นะเข้าเมืองก็8-9กิโลนะก็โอเคให้เข้าไปเถอะเหนื่อยละตอนแรกว่าจะเรียกแก๊ปโอเคถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนถึงที่พักแล้วนะครับก็ที่เดี๋ยวเราเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปหาอะไรกินตอนเย็นๆเขาคิดชั่วโมงละ $50,000หรือครึ่งวัน150,000ถ้าเต็มวัน200,000นะครับผมก็เลือกที่จะเอาคิดเป็นหลายชั่วโมงสัก2 ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเอาไปกินแป๊บเดียวแล้วเพราะวันนี้น่าจะพักเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเนี่ยเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงก่อนเลยเดี๋ยวไปดูว่าอย่างนี้จะกินอะไรได้บ้างโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาสั่งอาหารที่ร้านนี้หาชิมกันดูนะครับหาร้านที่รับดอลลาร์ยากมากเลยอ่ะนี่เขาก็จะมีกั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเป็นๆหมดเลยนะเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจะได้กินอะไรบ้างนะครับผมสั่งหอยตัวนี้ไปอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีหอยนางรมแล้วก็มีหอยตลับมีหมึกแล้วก็กุ้งนะครับผมคิดว่าน่าจะอิ่มละคืนนี้พริกกับมะนาวนะครับเขาให้มาเข้าใจว่าก้อนนี้แหละเอามาปรุงกับเกลือพริกไทยนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นน้ำปลาหรือเปล่านี่อะไรก็ไม่รู้ก็จะมีถ้วยตรงนี้นะครับเรามีหอยนางรมเฮ้ยมีซุปมาแล้วปลาหมึกมา3 อย่างแล้วเดี๋ยวรออีกอื่นจริงๆไม่น่าสั่งข้าวเลยข้าวเขาให้เยอะมากเลยมีกุ้งมาแล้วน่ากินมากอร่อยกินเลยแล้วก็หัวหน้าก็หนักเลย
ินมื้อเย็นเสร็จแล้วนะครับก็หมดแล้ว1วันนะครับเดี๋ยวคงนอนละเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีคือเหลือรอบ 7:10 นาทีดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเวลาก็2ทุ่มกว่าละเกือบ3ทุ่มละก็ควรจะนอนได้แล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวค่อยดูทีว่าวันที่2หรือพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะข้ามไปเกาะหูกวกกันแล้วนะครับอย่างน้อยวันนี้ผมก็รอดมาถึงที่นี่ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันมาพรุ่งนี้ครับ